หนุ่มคนดังโดนถล่มเละหลังประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาศิลปินหนุ่มดงอุ่นไฮไลท์ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าเขานั้นกำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการในเดือนกันยายนปีนี้แต่แล้วหลังจากที่เขาประกาศข่าวดีนี้ออกไปกลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แย่ๆเยอะมากโดยล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคมดงอุ่นได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับถึงประเด็นที่เกิดขึ้นและขอโทษแฟนที่ประกาศแต่งงานเรื่องที่ออกมาไลฟ์บอกช้าเพราะกังวลว่าจะสื่อสารออกมายังไงเครียดและกลัวมากซึ่งแฟนบางส่วนมองว่าการแต่งงานของดงอุ่นจะทําให้กระทบกับเรื่องงานในอนาคตซึ่งดงอุ่นได้เผยว่าในอนาคตจะเป็นศิลปินแบบนี้และจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดสิ้นสุดการไลฟ์มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจเขาไม่ได้หลอกลวงแฟนๆหรือเผยคบกันผ่านโซเชียลยันไม่ใช่วิวาลวงและยังไม่ทิ้งทีมไปแต่งงานไม่รู้ทำไมต้องขอโทษที่ขอแต่งงานทำไมเขาถึงขอโทษเขาไม่ควรอยู่คนเดียวเขาอายุ30เศษแล้วเขาอยู่ในวัยที่เหมาะสมที่จะแต่งงาน